เรามาดูที่เรื่องงานปั้นนะครับงานปั้นก็มีอยู่3รูปแบบก็คือนะปั้นนุ้นต่ำโน้มสูงแล้วก็ลอยตัวนะครับป.1 ป.2 ปั้นนุ้นต่ำไปแล้วป.3 ป.4 ปั้นนุ้นสูงไปแล้วนะครับแล้วก็มีแบบปั้นลอยตัวตอนนี้เราจะมาปั้นแบบลอยตัวแต่ที่สำคัญเป็นปั้นแบบประกอบนะครับประกอบเป็นเรื่องราวนะฮะอันนี้ปั้นประกอบเป็นเรื่องราวจะเป็นยังไงในหัวข้อปั้นนกฮูกกับดินน้ำมันนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการปั้นนะเอาหัวข้อหลักๆมาก็คือการปั้นดินน้ำมันนะประกอบเป็นเรื่องราววันนี้ก็ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาศิลปะของชั้นประถมศึกษาปีที่5และที่6อันนี้ก็สอนเป็นควบกันนะควบกันเพราะว่ามันเนื้อหาใกล้เคียงกันวันนี้เราจะมาปั้นนกฮูกกันขั้นตอนและวิธีต่างๆเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับทุกครั้งที่เราจะปั้นนะครับไม่ว่าจะปั้นดินน้ำมันดินเหนียวหรือว่าแป้งดูอะไรก็ตามมันจะต้องนวดดินน้ำมันให้เหนียวและนุ่มก่อนนะนวดให้เหนียวและนุ่มให้พร้อมที่จะปั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่นวดแล้วมันอาจจะแข็งหรือว่าจะแตกได้เวลาเราปั้นนะครับเราจะต่อเราจะประกบอะไรจะดัดยังไงมันก็ไม่ได้ตามที่ความตั้งใจของเรานะครับอันนี้อันดับแรกคือนวดดินน้ำมันก่อนเป็นการเตรียมดินนะครับต่อมามาดูส่วนประกอบของนกฮูกที่เราจะปั้นนะอันนี้มันก็จะมีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันปั้นให้เป็นรูปเป็นตัวเป็นสัตว์ไปเลยนะอันดับแรกคือแบ่งดินน้ำมันเป็นกลมๆชิ้นเล็กๆจากชิ้นใหญ่ไปชิ้นเล็กนะครับตามส่วนประกอบต่างๆของนกฮูกดังภาพเลยนะเราสังเกตว่าทุกครั้งที่เราปั้นเราจะมีการปั้นวงกลมนะครับปั้นวงกลมไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะแบ่งนะครับส่วนประกอบของสิ่งที่เราจะปั้นอันดับแรกเรามาดูนะครับอันดับแรกคือส่วนของตัวเราปั้นให้เป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดของการปั้นครั้งนี้นะเป็นส่วนของตัวก่อนนะครับส่วนที่2เป็นส่วนของท้องนะอันนี้ท้องก็จะเป็นสีที่ต่างจากสีลำตัวประมาณนิดนึงนะให้ดูออกนะครับให้ดูออกให้แยกว่าเป็นส่วนท้องนะครับส่วนที่3เป็นส่วนของปีกส่วนของปีกก็จะปั้นเป็นวงกลมเล็กๆ2วงนะครับ2กลม2ลูกนะให้เล็กกว่าส่วนของท้องมานิดนึงนะครับและส่วนที่4นะครับส่วนที่4นะส่วนที่4เป็นส่วนของตาตานกฮูกนี้เราจะปั้นเป็น3ชั้นนะครับให้มันดูมีมิตินะอันนี้ส่วนของตาเราจะปั้นอันแรกคู่แรกก็คือตาส่วนขอบตานะเราจะปั้นเป็นสีเข้มนะครับให้เป็นเข้มสีเข้มๆเหมือนส่วนของลำตัวนะมาส่วนที่5ส่วนที่5ส่วนของตาขาวนะก็ปั้นให้เล็กลงน้อยนะเล็กลงจากส่วนของขอบตาเมื่อกี้ซึ่งเป็นสีส้มเอาเป็นตาขาวมาเพื่อที่จะเอาไปติดทับส่วนของขอบตาอีกทีนะครับที่6ส่วนตาดำอันนี้ตาดำก็จะเล็กลงมาอีกเล็กลงมาจากตาขาวมาอีกนิดหน่อยนะครับเป็นมาอีก1คู่นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของปากใช้สีส้มเหมือนกันสีส้มแล้วก็ปั้นชิ้นให้เล็กนะครับเล็กวงกลมเล็กกว่าชิ้นที่6นะครับอันนี้เราก็จะได้แล้วส่วนของตัวส่วนของท้องส่วนของปีกส่วนของตาส่วนตาขาวตาดำและก็ปากนะครับอันนี้ก็ส่วนประกอบต่างๆก็มีประมาณนี้มาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนการปั้นส่วนประกอบต่างๆของนกฮูกนะครับมาดูตามภาพเลยส่วนที่1ลำตัวนั้นเราปั้นยังไงส่วนที่1มันลำตัวอันนี้เราก็จะปั้นจากวงกลมบีบขึ้นมาให้เป็นปลายแหลมทั้งสองข้างนะครับให้เหมือนดูเหมือนลักษณะของใบหูนะส่วนของขน
ช่วงหัวของนกพูดที่ขึ้นมานะครับให้ดูเหมือนใบหูช่วงนั้นนะส่วนของลำตัวอันนี้ส่วนของลำตัวนะมาดูส่วนที่2ปั้นบีบให้แบนนะครับบีบให้แบนลงมาแต่อย่าใหญ่เกินไปนะครับเอาให้มันกะว่าพอดีกับส่วนของลำท้องของลำตัวมันนะส่วนลายส่วนตัวนี้นี่มาส่วนที่3ส่วนของปีกก็จะบีบแต่ไม่ต้องบางมากนะครับบีบจะให้ลักษณะมันเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมแล้วบีบลงมาอีกหน่อยนึงนะครับบีบลงมาอีกหน่อยนึงให้เป็นรูปทรงปีกแล้วก็นึกถึงรูปทรงนะครับของปีกนกมาเป็นทรงยังไงนะครับก็บีบตามนั้นไปไม่ต้องแบนมากนะครับต่อไปส่วนของตานะครับส่วนของตาอันนี้ขอบตานะครับก็บีบให้แบนนะครับกลมยิ่งกลมได้ก็ยิ่งดีนะครับกลมสวยก็เอาอันนี้ก็บีบไม่ต้องแบนมากเหมือนกันนะเอาพอประมาณให้มันดูนูนขึ้นจากลำตัวมานิดนึงนะครับส่วนต่อไปส่วนของตาขาวนะครับอันนี้ก็บีบให้แบนเลยนะบีบให้แบนแต่ต้องเล็กกว่าไอ้ขอบตานะครับเดี๋ยวมันใส่มันไปมันจะเกินนะครับให้บีบแบนๆแล้วก็2คู่เช่นกันไอ้คู่เดียว2ข้างนะครับต่อไปส่วนของตาดำอันนี้ก็เล็กลงมาหน่อยก็บีบให้แบนเช่นกันนะครับทั้งคู่เลยและส่วนสุดท้ายส่วนของปากมาดูบีบให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะสามเหลี่ยมเล็กๆให้เป็นรูปทรงปากของนกคู่นะอันนี้เราก็พอจะมองออกแล้วว่าปากนกมันเป็นยังไงนะครับต่อไปนี่มาดูขั้นตอนการประกอบนะครับการประกอบส่วนต่างๆของนกพูกนะครับดูตามภาพเลยตามภาพเลยส่วนของตัวนะเอาส่วนของตัวมาก่อนตัวนี้ส่วนของตัวมาตั้งนะต่อไปเอาส่วนของท้องนะครับส่วนของท้องมาประกอบกับลำตัวเข้าไปให้สักครึ่งของลำตัวนะครับครึ่งของลำตัวตรงนี้นะสักครึ่งล่างนะเอามาจากบนลงล่างครึ่งล่างนะครับพอส่วนปีกก็ประกอบด้านข้างง่ายๆเลยนะเราก็นึกถึงภาพของนกฮูกนะปีกก็ประกอบทั้งสองข้างดวงตานะขอบตาก็ติดไปก่อนเลยสีส้มนี่ก็ติดส่วนบนนะครับส่วนบนลงมานิดนึงลงมาจากส่วนหูนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับแต่ไม่ต้องติดกับขอบของท้องนะครับแล้วตาขาวก็ติดทับลงไปทีนี้เอาตาขาวติดทับลงไปเสร็จแล้วตาดำทับไปอีกทีนะครับบีบนะครับบีบไปเลยกดไปเลยสุดท้ายปากนะครับสุดท้ายก็ปากสามเหลี่ยมนะก็เอาไปประกบนะครับเราก็จะได้ไปดูประมาณนี้เราก็จะได้นกฮูกแล้วตอนนี้ก็ส่วนประกอบแล้วก็วิธีการนะครับประกอบก็ได้แล้วนะครับเราเอามาประกอบฉากประกอบอะไรนะครับก็ปั้นต้นไม้ปั้นใบไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบของนกฮูกนะฮะก็เป็นการปั้นเป็นแบบเรื่องราวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปั้นแบบเรื่องราวนะเรามาทวนนะครับเรามาทวนนะอันดับแรกเลยก็คือการนวดดินอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับการนวดดินนะส่วนประกอบต่างๆก็มีส่วนตัวส่วนท้องส่วนปีกนะครับส่วนตาขาวตาดำและก็ปากมีอยู่7ส่วนนะครับอันนี้ก็จำง่ายๆนะครับต่อไปขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็เอาลำตัวบีบก่อนนะครับบีบให้เป็นทรงแหลมยื่นออกมาจากส่วนบนนะครับเป็นรูปใบหูนะแล้วก็ส่วนของลำท้องบีบให้แบนแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่ประมาณกลางๆลำตัวนะแล้วก็ส่วนปีกทั้งสองข้างแล้วก็บีบตาขอบตาแล้วก็ตาขาวมาเล็กลงนิดนึงแล้วก็ตาดำเล็กสุดนะครับแล้วก็บีบส่วนของปากเป็นรูปสามเหลี่ยมนะอันนี้ง่ายๆแล้วก็ประกอบด้วยเอาลำตัวมาตั้งก่อนเป็นฐานนะครับแล้วก็เอาท้องมาติดนะครับจากครึ่งล่างนะครับส่วนของครึ่งล่างของลำตัวนะครับแล้วก็ปีกทั้งสองข้างประกอบติดไปแล้วเอาตาติดขึ้นไปทั้งสองข้างแล้วตาขาวทับอีกทีแล้วก็ตาดำสุดท้ายนะครับแล้วก็ปากใส่เข้าไปทีนี้เราก็มาตกแต่งนะครับเอาดินสอหรือเอาไม้อะไรก็ได้นะครับมาขีดให้เป็นร่องรอยนะครับส่วนขอบตาส่วนลำท้องอะไรประมาณนี้ให้มันดูเป็นสวยงามนะครับแล้วก็เอามาประกอบฉากนะประกอบฉากปั้นต้นไม้นะครับปั้นใบไม้ติดลงไปนี่ก็เป็นการปั้นแบบเรื่องราวประกอบเรื่องราวนะครับสำหรับวันนี้วิธีการปั้นนกฮูกก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนคงจะ
ทำได้นะครับทำตามกันได้เพราะว่ามีขั้นตอนให้ดูแล้วก็ลองฝึกทำกันนะครับก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ